สวัสดีค่ะจังนะคะก็วันนี้จังจะมาทำคลิป Morning Routine กันนะคะว่าก่อนไปโรงเรียนไอ้จังทำอะไรบ้างนะคะสวัสดีค่ะก็วันนี้เดี๋ยวไอ้จังต้องไปโรงเรียนนะก็ไอ้จังจะมาทำ Morning Routine ให้ทุกคนดูกันว่าก่อนไปโรงเรียนจังต้องทำอะไรบ้างงั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะก็พอจังลุกจากเตียงนอนนะคะไอ้จังก็จะมาแปรงฟันนะคะเป็นอันดับแรกนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปล้างหน้าแต่เอ้ยเราล้างหน้าไปวะล่ะโอเคเราล้างหน้าแต่งยังไม่ได้เรายังไม่ได้ล้างหน้าแต่เราแต่งฟันแล้วแล้วเดี๋ยวไอ้จังก็กำลังจะไปอาบน้ำนะคะโอเคก็เดี๋ยวจะไปอาบน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันเย้ตอนนี้จังเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อาบน้ำเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปถักเปียกันเลยคือโรงเรียนไอ้จังเขาต้องถักเปียกตะขาบนะคะแบบว่าห้ามทำผมทรงอื่นเนาะหรือว่าตัดผมสั้นไปเลยก็แล้วก็ผูกโบเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันนะคะทุกคนดูเสื้อนักเรียนใหม่ของไอจังสิคือไอจังอ่ะเพิ่งไปซื้อเสื้อใหม่นะคะเพราะว่าไอจังก็ตัวโตขึ้นแล้วก็สูงขึ้นนะคะก็ต้องเพิ่มไซส์เสื้อนะคะก็คือเขาเนี่ยไอจังตื่นเต้นเป็นพิเศษเพราะไอจังสั่งซื้อมาจากทางออนไลน์นะคะจากร้านสยามชุดนักเรียนนะคะก็เดี๋ยวจะขึ้นช่องทางไว้เยอะมีทั้ง Facebook มีทั้ง Instagram มีทั้ง LINE แล้วก็มีทั้งเมลนะคะก็เดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้หมดเลยนะคะเผื่อใครสนใจเนาะปกติไอ้ดังงานจะไปที่หน้าร้านใช่ป่ะไอ้ดังก็ต้องขับรถมาขับรถไปแล้วก็ต้องเปลืองค่ารถเปลืองน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วอ่ะเราก็ต้องไปลองชุดคนก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยคือมันวุ่นวายมากแต่พอไอ้ดังมาสั่งทางออนไลน์ใช่ป่ะไอ้ดังแค่บอกแบบเสื้อนักเรียนว่าอันเนี้ยคือเสื้อนักเรียนของไอ้ดังโรงเรียนไอ้ดังนะแล้วเสร็จแล้วไอ้จังก็บอกไซส์ของไอ้จังไปนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคือเนื้อผ้าดีมากนะคะแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาปักให้ฟรีนะคะนี่ก็เช้านี้นะคะแล้วก็จะกินเป็นบัลแกเรียนะคะแล้วก็คุกกี้คือเอาจริงป้าเดี๋ยวไอ้จังก็ตอนคือถ้าไม่อิ่มใช่ป่ะตอนเบรกก็เดี๋ยวลงไปซื้อด้านล่างที่โรงเรียนได้นะคะแล้วก็ไม่ได้กินเป็นแบบข้าวเพราะจะกินชาก็กินอย่างนี้ไปก่อนนะคะจึงปกติเป็นนมแต่ว่าวันนี้นมหมดก็ขอจบคลิป Morning Routine แค่นี้นะคะโอเคคลิปนี้จะไปก่อนแล้วบ๊ายบายเดี๋ยวต้องไปเรียนละ